เริ่มกันที่กีฬาเยาวชนแห่งชาติชิงชัย80เหรียญทองไฮไลท์ของวันอยู่ที่การแข่งขันเรือพายรอบชิงชนะเลิศที่อ่างเก็บน้ำห้วยตลาดเริ่มที่เรือพายคายักบุคคลชาย 1,000 เมตรเหรียญทองตกเป็นของเมธาสิทธิ์สิทธิภารัตน์จากจังหวัดเชียงใหม่พายเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ด้วยเวลา4นาที13วินาทีเรือพายคายักหญิง2คน 1,000 เมตรเหรียญทองตกเป็นของการธิดาหนูรุ่นและพันนพันธ์พวงไม้มิ่งสองสาวจากเชียงใหม่เวลา4นาที17วินาทีต่อกันที่กีฬายูโดรุ่นน้ำหนักไม่เกิน81กิโลกรัมชายรอบชิงชนะเลิศรัตนันท์ควรสถานจากชลบุรีฝ่ายขาวพบกับกมลสายธงแก้งจากจังหวัดน่านเกมคู่นี้สู้กันไม่ถึงนาทีเป็นรัตนันท์ที่อาศัยความเหนือชั้นเอาชนะกมลไปด้วยท่าอิปป้งคว้าเหรียญทองไปครองปิดท้ายที่วอลเลย์บอลหญิงรอบแรกสมุทรปราการเสื้อสีม่วงพบกับภูเก็ตผลปรากฏว่าสาวสมุทรปราการอาศัยทีมเวิร์คช่วยกันทำคะแนนอย่างต่อเนื่องบวกกับเกมตบหัวสาวที่ดีกว่าเอาชนะภูเก็ตไป3ต่อ1เซต25ต่อ18 13ต่อ25 25ต่อ13และ25ต่อ18ผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จที่ศูนย์การค้าเซ็นเตอร์เวิร์ผลิตภัณฑ์กีฬาอัมโบผนึกกำลังปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดตัวเสื้อแข่งขันทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอะคาเดมี่ชุดใหม่โดยมีนายทัศเทพพิทักษ์คูณศิลป์ผู้จัดการทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและนายธนภูมิบรรดาลบุญผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าฟุตบอลบริษัท CRC สปอร์ตจำกัดร่วมงานสำหรับชุดแข่งใหม่ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอะคาเดมี่มีลักษณะเฉพาะตัวที่เรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยพลังโดยชุดเหย้าสีกรมท่าคอสีแดงมีแถบผ้าสีขาวแดงส่วนชุดเยือนสีขาวฟ้ามีแถบผ้าสีฟ้าและสีน้ำเงินเริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ศูนย์การค้าชั้นนำทั่วประเทศมูลค่าตัวละ590บาทต่อกันที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดตัวเสื้อแข่งใหม่ประจำฤดูกาล 2019-2020โดยได้รับแรงบันดาลใจจากการคว้าทริปเปิลแชมป์มาครองอย่างยิ่งใหญ่ในปี1998และ1999โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคัมแบ็กกลับมาชนะบาเยิร์นมิวนิกในเกมชิงดำแชมเปี้ยนลีก2ต่อ1บริเวณแขนทั้งสองข้างจะมีการปักช่วงเวลาที่เท็ดดี้เชอริงแฮมตีเสมอในนาทีที่90บวก1และโอเล่กุนนาโซชาซันโวประตูชัยสุดดราม่าในนาทีที่90บวก3เอาไว้เป็นที่ระลึกขณะที่บริเวณตาสโมสรจะเปลี่ยนกลับมาใช้เป็นพื้นหลังสีดำคล้ายกับชุดเมื่อฤดูกาล1998และ1999ส่วนเสื้อผู้รักษาประตูนั้นเป็นลวดลายสีม่วงดำคล้ายกับปีเตอร์ชไมเคิลที่ใส่ลงเฝ้าเสาในช่วงฤดูกาลดังกล่าวศึกเทควันโดชิงแชมป์โลก2019รายการแมนเชสเตอร์2019เวิลด์เทควันโดแชมเปี้ยนชิพที่เมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษนักกีฬาที่คว้าแชมป์รายการนี้จะได้คะแนนสะสมสูงถึง120คะแนนและเป็นการเก็บคะแนนไปแข่งขันโอลิมปิกเกมส์2020ประเภทชายรุ่น54กิโลกรัมจูเนียร์รามนรงค์เสวยวิหารีลงแข่งขันรอบ64คนพลิกสถานการณ์ที่เป็นรอง2ยกแรกตามบายันบาโบซาจากฟิลิปปินส์15ต่อ21ยก3กลับมาเข้าฟอร์มเตะแซงชนะไป35ต่อ24คะแนนเข้ารอบ32คนแบบหืดจับขณะที่รุ่น68กิโลกรัมหลักชัยห้วยหงทองต้านไม่ไหวแพ้นิมรอดจากอิสราเอลไป21ต่อ38ตกรอบแรกปิดท้ายที่ศึกจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก Moto2 World Championship 2019สนามที่5ที่เลอมองเซอร์กิตประเทศฝรั่งเศสในรายการ French Grand Prix ระหว่างวันที่17ถึง19พฤษภาคมก้องสมเกียรติจันทานักบิดไทยจากอีดีมิสุทีมเอเชียเผยมีอาการบาดเจ็บอาร์มปั๊มหรืออาการตึงที่แขนระหว่างการแข่งขันทำให้ไม่สามารถบิดคันเร่งได้อย่างเต็มที่ผลงานจึงไม่เป็นไปตามเป้าหมายหลังจากจบการแข่งสนามนี้จะเข้ารับการผ่าตัดทันทีคาดว่าจะพักประมาณ 2-4 สัปดาห์ซึ่งสนามต่อไปไม่สามารถทำการแข่งขันได้และคาดว่าจะกลับมาลงสนามอีกครั้งในศึกคาตาลันกลางปีที่ประเทศสเปนช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้